สวัสดีครับวันนี้มันเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบครับ Find factor by completing the square เป็นการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์นะครับจากครูนิพนธ์ลิพงษาจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา2นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับข้อแรกครับ Find factor by completing the square method นะครับ x กำลัง2บวก 6x บวก 4สังเกตที่นี้เราใช้หน้า x กำลัง2เป็นเลข1นะครับ 1x กำลัง2นะครับบวก 6x บวก 4นะครับโดยใช้วิธีเรื่องกำลังสองสมบูรณ์นะครับถ้าเรียนมันทบทวนนี้ก่อนครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบางทีเราพูดสองหน้าหลังหรือสองหลังหน้าแต่นี่เราเขียนว่าสองหลังแล้วก็หน้านะครับจะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกสองสังเกตความหมายตรงนี้ครับบวกมันก็ได้บวกถ้าตรงนี้เป็นลบตัวนี้ได้ลบแค่นั้นเองครับโอเคไหมครับหลักการที่เรามาใช้ถ้าเริ่ม x กำลัง2เหมือนเดิม6ก็เกิดจาก2คูณ3นะครับให้สอดคล้องตามที่เราให้หลักการมานะตอนนี้เป็น2นะครับ2หลังหน้าหลังก็คือเลข3แล้วก็บวกกับ x นะครับต่อเราจัดรูปให้ตรงครับเห็นไหมฮะ3อันนี้คือหลังก็เป็น3กำลัง2แล้วลบออกไป3กำลัง2บวก4เหมือนเดิมเพื่อให้ค่ามันเท่าเดิมนะครับส่วน3กำลัง2มาจากตรงนี้ครับ3แล้วก็จง2ให้สอดคล้องตามสูตรนี้ครับแล้วก็ต้องลบออกค่าเท่าเดิมนะครับนี่นะลบไอ้บวก3ลง2แล้วก็ลบ3ลง2นี่ครับที่เราเพิ่มเข้าต้องลบออกนะครับต่อไปตรงนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยx กำลัง2บวก2หลังหน้าบวกหลังกำลัง2จะเท่ากับ x บวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ตามสูตรครับนี่ครับนะฮะหน้าคือ x 2หลังคือ3หน้าคือ x บวกหลังกำลัง2เท่ากับหน้าคือ x แล้วต้องบวก3พ่วงยกกำลัง2แล้วก็เหลือบวก4แล้วก็ลบ3ยกกำลัง2ทันนะครับ3ลง2เป็น9 4ลบกลายลบ5นะครับต่อไปตรงนี้มันจะสอดคล้องกันเมื่อเราใช้เรื่องกำลังกำลังสองสมบูรณ์เราจะมันสอดคล้องกับเรื่องผลต่างของ2ต่อรูท5นี่5นี่เกิดจากสแควร์รูท5คูณ2ครั้งเราก็จัดรูปเลยครับนี่ครับครับเหตุผลนะครับนี่ครับสแควร์รูทเอทั้งหมดยกกำลัง2ก็เกิดเท่ากับ a หมายความรูทเอคูณรูทเอเท่ากับ a โดยที่ a ต้องมีค่ามากกว่า0นะพันห้าก็เกิดจากสแควร์รูท5คูณสแควร์รูท5นี่ครับเสร็จแล้วก็ได้ใช้สูตรเรื่องผลต่างของ2หน้ากำลัง2ลบหลัง2เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะหน้าอันนี้ก็คือx บวก3นั่นก็คือ x บวก3หลังคือสแควร์รูท5ก็เป็นหน้าลบหลังแล้วก็ x บวก3เป็นหน้าบวกหลังรูท5โอเคไหมครับนะเราจะได้การแยกตัวประกอบออกมานะครับแล้วดูข้อต่อไปเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้ลองเป็น8ดูครับ4นี้ครูใช้เป็น9แล้วก็แยกตัวประกอบครับก็ได้เป็น x กำลัง2บวก2คูณ4 2คูณ4ได้8ครับสังเกตขนาดนี้ต้องมี2เสมอกับ2คูณ4ได้8แล้วก็บวก9แล้วเอาตัว4เนี้ยมายกกำลัง2เป็น4ทั้ง2ที่เพิ่มเข้ามาแล้วต้องลบออกคือค่าเท่าเดิมนะครับและมันก็ได้ตรงนี้ x กำลัง2บวก2คูณหลังคูณหน้าบวกหลัง2นะตรงนี้จะเข้าสูตรนี้ครับสูตรนี้เห็นไหมฮะเข้าสูตรนี้แล้วก็มาใช้ด้วยกันได้ก็เป็น x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2
แล้วก็บวก9 9คือตัวนี้แล้วก็ลบ4กำลัง2 4กำลัง2มีค่า16 9ลบ16ได้เท่าไหร่ครับกลายลบ7นะครับลบ7 7ก็เกิดจากสแควร์รูท7คูณ2ครั้งนะครับนะรูท7นะครับคูณรูท7ก็ได้7นั่นเองนะแล้วก็ได้เป็นหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังหน้าคือ x บวก4หลังคือรูท7นะหน้าบวกหลังนี่หน้าบวกหลังแล้วก็หน้าคูณด้วยหน้าลบหลังนะครับโอเคนะครับนี่ได้คำตอบมาได้นะครับคำตอบที่ได้คือนี้นะต่อไปกรณีพจน์กลางเป็นจำนวนลบบ้างครับลองดูนะครับเอางี้ก่อน x กำลัง2ลบ 4x บวก 2แล้วก็มาจากรูปต่อครับนี่ครับแต่ในที่นี้เราจะปรับใหม่เราไม่ใช้เราจะให้ความหมายมันตรงกันนี่นะขอปรับใหม่นะครับตรงนี้ครับเราเขียนใหม่ก็ได้ครับเป็น x กำลัง2ลบ2คูณ2 x บวก2ครับเราใช้ตัวนี้แทนครับนะใช้ตัวนี้นะตัวนี้แทนนะต่อไปจากที่เราทำมานะฮะอันนี้ต้องบวกนะครับส่วนนี้ไม่เอาครับเราใช้ลบแทนนะนั่นก็ต้องบวกทันไหมครับตรงนี้อะไรฮะที่เราเพิ่มเข้าถูกไหมครับเนี่ยที่เราเพิ่มเข้าเพิ่มเข้ามาทันนะครับเขียนยากนะนี่นะครับโอเคนะตอนนี้เราเพิ่มเข้านะครับลบออกได้นะครับต่อไปครับตรงนี้มาจากไหนครับนี่ครับก็เป็น x ลบ2สังเกตตรงนี้ต้องหมายลบนะนี่ลบนะ x ลบ2คูณยง2บวก2คือ2นี่แล้วก็ปิดท้ายด้วย2ยง2นี่ครับอันนี้ก็เครื่องหมายบวกนะครับโอเคนะบวกแกนต่อไปครับก็จะได้ x ลบ2คูณยง2อันนี้บวก2ลบออก4ให้ลบ2นะครับต่อไป2ตัวหลังเนี่ยเกิดจากรูท2รูท2มั้ยครับนี่ครับรูท2รูท2จากที่เราเคยบอกมานะฮะก็เป็นหน้าคือ x ลบ2หลังคือรูท2เราได้คำตอบออกมาครับนี่ครับ x ลบ2ลบรูท2ก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคมั้ยครับนี่เราได้คำตอบขึ้นมานะครับคราวนี้ครูขอเลขอื่นบ้างเอาเลข8ลบ8นะครับก็2เอาอันนี้เอา3ให้นักเรียนเห็นชัดครับนี่ครับเห็นไหมฮะครูก็จะมาปรับตรงนี้ใหม่นิดนึงเรียนต้องปรับใหม่ครับก็เป็นอะไรครับเท่ากับx กำลัง2ถูกไหมครับลบ4คูณ2เราลบไปข้างหน้าครับ x แล้วก็บวก3นี่ครับเราใช้ตัวนี้นะครับหลังคือ2ครับอุ้ยขออภัยครับต้องเอา2ข้างหน้าขออภัยครับขอแก้นิดนึงครับ
ท่ากับ x กำลังสองลบ2คูณ4 x บวก3โอเคครับเราใช้ตรงนี้นะครับท่านหลังคือเลข4ครับเราก็จะมี x กำลังสองลบ2คูณ4 x บวกแล้วก็บวก4กำลังสองบวก3เหมือนเดิมก็ลบออก4กำลัง2ทันนะครับตอนนี้คือการที่เราเพิ่มเข้ามานะเพิ่มเข้าลบออกถูกไหมครับต่อไปแล้วก็รวบไอ้3เนี้ยก็เป็น a ลบ4กำลัง2แล้วก็บวก3อันนี้แล้วก็ลบออกได้4กำลัง2ถูกไหมครับต่อไปอันนี้คือ3นี่คือลบ16ลบ16หักออก3เป็นลบ13ถูกไหมครับ13ก็เกิดจากรูท13คูณรูท13นั่นเองก็กลายเป็นใช้สูตรผลต่าง2ช่วยนี่ครับหน้าทั้ง2ลบหลัง2ก็ได้เป็น x ลบ4ลบรูท13คูณ x ลบ4บวกรูท13โอเคไหมครับพอจะเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ